ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาอีกครั้งกับเรื่องเล่าดีๆนะคะ4แผ่นดินค่ะวันนี้ถึงตอนที่34แล้วจากบทประพันธ์ที่เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันเมื่อปี2494ถึง2495แล้วก็ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกนะคะเมื่อปี2496มาเป็นนวนิยายบันทึกประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นหนังสือดีอีกหนึ่งเล่มที่คนไทยควรจะได้อ่านเพื่อที่จะได้รู้รากเหง้าของตัวเองนะคะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7แล้วก็ถึงรัชกาลที่8อันเป็นช่วงเวลา4แผ่นดินที่ร้อยเรียงผ่านชีวิตของพลอยมาถึงตอนที่34เกือบจะมาถึงครึ่งเรื่องแล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะการตั้งครรภ์ของพลอยเป็นที่ยินดีปรีดาของเจ้าคุณพ่อคุณเชยตลอดจนญาติพี่น้องของคุณเปรมทุกคนพากันตื่นเต้นแล้วก็ตระเตรียมของใช้ที่ต้องใช้ในวันคลอดพอเพื่อมาหาพลอยบ่อยๆคุณชิดก็มาแต่มาขอเงินทำให้พลอยรู้สึกลำบากใจแต่เรื่องที่ทำให้พลอยกังวลใจมากที่สุดก็คือการที่คุณเชยส่งข่าวมาว่าเจ้าคุณพ่อไม่ค่อยสบายอาการไม่สู้ดีเรื่องนี้ทำให้พลอยกังวลใจอยู่ไม่น้อยนะคะชีวิตบางทีข่าวดีก็มาพร้อมกับข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายของพลอยนั้นจะร้ายสักขนาดไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะวันนี้ติดตามชีวิตของพลอยกันต่อนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่34ค่ะตั้งแต่รู้ว่าเจ้าคุณพ่อล้มเจ็บพลอยก็เร่งวันเร่งคืนอยากจะคลอดลูกเร็วๆเพราะว่าเมื่อคลอดแล้วจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาพยาบาลเจ้าคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้มีคุณเชยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลเจ้าคุณพ่ออยู่เพียงคนเดียววันคืนก็เป็นของแปลกยิ่งเร่งก็ดูเหมือนจะยิ่งช้าพลอยรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปโดยยากกว่าจะหมดไปแต่ละวันก็ดูเหมือนว่าจะนานหนักหนาคันของพลอยเติบโตขึ้นจนกระทั่งครบกำหนดวันหนึ่งคุณเปรมเข้าไปนอนเวียนในวังนางพิษเข้ามานอนเป็นเพื่อนพลอยประมาณตีสองพลอยก็เจ็บท้องแล้วก็รู้ทันทีว่าวาระที่ตนเฝ้าคอยนั้นได้มาถึงแล้วพลอยรีบปลุกนางพิษด้วยความตกใจนางพิษก็ไปปลุกยายเทียบแล้วก็ผู้หญิงอื่นๆในบ้านส่งคนไปตามหมอตำแยที่ได้นัดกันเอาไว้แล้วให้เด็กวิ่งไปบอกคุณนุ้ยคุณเนียนแล้วก็เริ่มทำอะไรต่ออะไรที่ไม่ได้เรื่องอีกหลายอย่างขณะนั้นพลอยเพิ่งจะผ่านความเจ็บปวดที่ไม่เคยประสบมาเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตยายเทียบกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องในขณะที่นางพิษก็จับโน่นจับนี่ด้วยความตกใจยายเทียบก็พยายามเตือนนางพิษให้ได้สติทั้งสองคนก็ช่วยกันประคองพลอยเข้าห้องที่เตรียมเอาไว้ซึ่งอยู่ติดๆกันกับห้องนอนสมัยก่อนก็คลอดกันที่บ้านนะคะถ้าเป็นคนมีสตังค์ก็จะมีที่มีทางต่างหากที่จะเตรียมเอาไว้เป็นห้องคลอดจะว่าไปก็ถือเป็นความอบอุ่นนะคะคลอดลูกที่บ้านแต่ถ้ามองในแง่ของความปลอดภัยเราก็อาจจะรู้สึกว่าคลอดโรงพยาบาลดูน่าจะปลอดภัยเพราะว่าอยู่ใกล้เครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าแต่สมัยก่อนก็มีเพียงแค่หมอตำแยแล้วก็ต้องเสี่ยงดวงกันดูล่ะค่ะการคลอดลูกของผู้หญิงก็ไม่ต่างอะไรกับการออกรบนะคะพ
พลอยเองจำไม่ได้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็นอนปวดท้องอยู่นานละค่ะตอนแรกๆปวดได้สักระยะหนึ่งพลอยก็หลับต่อไปโดยไม่ได้ตั้งใจพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเหงื่อโทรมความเจ็บปวดเริ่มมีมากขึ้นหมอตำแยมาแล้วค่ะเป็นหญิงแก่คนหนึ่งหน้าตาสะอาดสะอ้านนั่งอยู่ข้างๆหมอตำแยก็บอกว่าไม่เป็นไรดอกคุณอีกประเดี๋ยวก็หมดเรื่องหายเจ็บไว้ใจหมอเถอะไม่เป็นไรหรอกเสียงที่แน่ใจเต็มไปด้วยความรู้ความเคยชินทำให้พลอยค่อยใจชื้นขึ้นแต่ความเจ็บปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงแล้วก็เร็วขึ้นทุกทีเจ็บถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆยายเทียบก็เข้ามานั่งนวดขาด้วยหน้าตาอันคร่ำเครียดทุกครั้งที่พลอยคลางด้วยความเจ็บปวดยายเทียบก็คลางด้วยดูเหมือนจะดังกว่าทุกครั้งที่พลอยมีลมเบ่งยายเทียบก็เบ่งด้วยจนหมอตำแยมองดูหน้าแล้วก็หัวเราะคือเรียกว่ามีส่วนร่วมมากก่อนใกล้รุ่งพลอยได้หลับไปอีกพักหนึ่งก่อนจะหลับได้ยินเสียงยายเทียบกระซิบกับนางพิษว่าพิษอย่าพึ่งไปไหนฉันช่วยคุณเบ่งเสียจวนจะเป็นลมจะออกไปหาน้ำกินสักหน่อยถ้าฉันมีลูกในท้องสักคนป่านนี้ฉันคงจะเบ่งเสียออกมาแล้วพลอยฟื้นตัวอีกครั้งตอนรุ่งสางความเจ็บปวดระดมเข้าใส่ตัวอย่างรุนแรงคุณนุ้ยเดินเข้าเดินออกเข้ามานั่งภาวนาเบาๆอยู่ใกล้ตัวพร้อมกับส่งน้ำให้พลอยดื่มซึ่งพลอยมารู้ทีหลังว่าเป็นน้ำสะเดาะและท่ามกลางความเจ็บปวดท่ามกลางกลิ่นคาวของการให้กำเนิดทารกพลอยรู้สึกว่าความเจ็บปวดเข้าขั้นรุนแรงที่สุดก็เกิดขึ้นและอีกพักเดียวความเจ็บปวดนั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งพลอยหายใจโล่งอกเอนตัวลงนอนอย่างระโหยยังไม่กล้าถามว่าอะไรเป็นอะไรแต่เสียงเด็กเกิดใหม่ที่ร้องดังเต็มห้องทำให้พลอยยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแล้วก็หลับไปด้วยความหมดแรงพลอยตื่นขึ้นมาอีกทีตอนสายก็เห็นคุณเปรมนั่งยิ้มอยู่ข้างๆแม่พลอยฉันไปรู้เอาตอนสางพอรู้ก็รีบมาลูกเป็นผู้ชายแข็งแรงน่ารักขอบใจพลอยยิ้มกับคุณเปรมแล้วก็กวาดตาดูรอบห้องทุกคนที่นั่งอยู่รอบห้องมีใบหน้ายิ้มแย้มความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานหายไปหมดแสงแดดในยามเช้าส่องเข้ามาทำให้ห้องสว่างสวยสมกับเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความสุขกลิ่นเครื่องยากลิ่นควันไฟทำให้บรรยากาศในห้องนั้นเป็นบรรยากาศที่ดูสะอาดสะอ้านคุณนุ้ยนั่งอยู่ข้างกระด้งใส่เด็กก้มหน้าดูหลานอย่างพินิจพิเคราะห์บางครั้งก็พยักหน้าเหมือนกับว่าเด็กที่แรกเกิดส่งภาษารู้เรื่องพอเห็นพลอยตื่นนอนคุณนุ้ยก็ยกกระด้งเข้ามาใกล้ตัวให้พลอยมองเห็นลูกได้ถนัดลูกของแม่พลอยนอนนึกอยู่ในใจเต็มตื้นด้วยความปิติลูกของพลอยตัวยังเล็กนักเนื้อหนังเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แต่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูอะไรอย่างนี้ความรักทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวใจหลั่งไหลออกสู่เด็กที่เป็นเลือดเนื้อของตนพลอยยิ้มอย่างมีความสุขจริงอย่างที่แม่เคยบอกไว้เมื่อก่อนที่ลูกจะเกิดต้องเจ็บปวดทรมานแทบสายตัวจะขาดเจ็บปวดอย่างไรจะเท่าความเจ็บปวดในการคลอดบุตรเห็นจะไม่มีเพราะเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครสามารถยับยั้งได้แต่พอได้เห็นหน้าลูกความเจ็บปวดก็หายไปไม่มีร่องรอยทิ้งไว้ในความทรงจำเลยแม้แต่น้อยถ้าแม่จะต้องอดทนเจ็บปวดทรมานเหล่านั้นเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตได้เห็นโลกอย่าว่าแต่เพียงความทรมานเพียงแค่นั้นเลยอีก10เท่านั้น100เท่านั้นแม่ก็ทนได้พลอยยกมือขึ้นแตะเบาๆที่ตัวเด็กดุจจะกลัวว่าเด็กนั้นเป็นของเปราะ
ถ้าถูกแรงอาจบุบสลายไปได้เมื่อพลอยถูกตัวเด็กนั้นก็รู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเป็นมือของมารดาเริ่มเคลื่อนไหวแขนขาดูดปากไส้หน้าไปตามข้างๆเบาะเพื่อจะหาหัวนมดูดพลอยไม่เคยรู้มาเลยแต่ก่อนว่าคนเราจะมีความสุขได้ถึงเพียงนี้ตลอดเวลาที่ต้องนอนกระดานไฟพลอยได้รับคำชมเชยจากหมอตำแยจากนางพิษแล้วก็เยเทียบว่าเป็นคนใจเย็นอดทนว่านอนสอนง่ายแม้ว่าขณะที่อยู่ไฟบางครั้งพลอยรู้สึกว่าร้อนจนแทบจะทนไม่ไหวแต่พอมองดูลูกที่อยู่ในกระด้งความกระวนกระวายต่างๆก็ระงับไปนอนอยู่ไปได้อย่างสงบเหมือนกับไฟนั้นเป็นของเย็นจะนอนแอบอิงอยู่เท่าไหร่ก็ได้พอเด็กเกิดได้3วันนางพิษและยายเทียบก็ตั้งพิธีตามตัวคุณนุ้ยมาคอยรับเด็กนางพิษอ้างว่าต้องทำเพื่อไล่ผีสางไม่ให้มารบกวนเด็กผีสางของนางพิษนั้นดูเหมือนจะคอยแกล้งมิให้ใครได้อะไรที่รักที่ปรารถนาและผีสางของนางพิษก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่เพราะว่าหลอกกันได้ฉะนั้นเมื่อพลอยมีลูกก็ต้องทำเสแสร้งหลอกผีว่าไม่ต้องการใครอยากได้ก็เอาไปเป็นเด็กที่ไม่มีใครปรารถนานางพิษไปนัดคุณนุ้ยให้มาคอยรับเด็กก็เป็นลูกของตนแล้วก็มีการซักซ้อมไว้ก่อนแล้วเป็นอย่างดีพอได้เวลานางพิษก็ยกกระด้งใส่เด็กขึ้นร่อนไปมาแล้วก็มีการกระทืบเท้าขู่ผีตามธรรมเนียม3วันลูกผี4วันลูกคนลูกของใครมารับเอาไปเน้อนางพิษร้องอยู่ 2-3 ครั้งคุณหนุ่ยซึ่งนั่งมองอยู่ก็ร้องถามว่าพิษถึงตาฉันหรือยัง3วันลูกผี4วันลูกคนนางพิษร้องแล้วก็พยักพเยิดกับคุณนุ้ยเป็นสัญญาณคุณนุ้ยก็ร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าลูกฉันเองพิษลูกฉันเองใช่ไหมใช่ไหมนางพิษลงนั่งวางกระด้งอย่างหมดแรงยกแขนปาดเหงื่อที่หน้าผากแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าค่ะยังไม่ถูกตำรับถ้าคุณจะรับก็บอกว่าลูกของคุณแล้วรับกระด้งไปเลยอย่ามัวมาถามบ่าว่าใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผีมันสงสัยนางพิษพูดถึงผีราวกับว่าเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอกันดีงั้นเหรอแล้วจะทำอย่างไรกันดีล่ะก็ต้องตั้งเอาใหม่ตั้งพิธีกันใหม่นางพิษพูดแล้วก็ยกกระด้งขึ้นยืนเริ่มต้นร้องใหม่ว่า3วันลูกผี4วันลูกคนพอพยักหน้าให้สัญญาณคุณนุ้ยก็ร้องตะโกนว่าลูกฉันไม่ใช่หรือเอามานี่พิษฉันรับเองนางพิษก็ต้องนั่งลงอย่างอ่อนใจแล้วก็ต้องเริ่มพิธีอีกหลายครั้งนะคะจนกว่าคุณนุ้ยเนี่ยจะกล่าวถ้อยคำได้ถูกต้องโดยไม่ตั้งประโยคเป็นประโยคคำถามอันนี้ก็ความเป็นความวุ่นวายสนุกสนานนะคะตามประเพณีไทยหรือตามความเชื่อเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะงงๆนะคะเมื่อเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ชมเชยเด็กเล็กๆว่าตายน่าเกลียดน่าชังเคยมีคนถามดิฉันบอกว่าทำไมต้องบอกว่าน่าเกลียดน่าชังด้วยในเมื่อเด็กน่ารักจะตายทำไมต้องไปว่าเด็กขนาดนั้นสมัยก่อนนี้พูดอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าไปชมว่าเด็กน่ารักเนี่ยเดี๋ยวผีจะมาเอาตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดหลอกผีเอาไว้ว่าน่าเกลียดน่าชังเพราะฉะนั้นคำว่าน่าเกลียดน่าชังจึงแปลความหมายว่าน่ารักเหลือเกินอีกวันสองวันต่อมาค่ะคุณเชยก็มาเยี่ยมพร้อมด้วยส้มสูบลูกไม้หลายอย่างมาคราวนี้คุณเชยผอมตาลึกตากรวงจนพลอยแปลกใจคุณเชยบอกว่าเจ้าคุณพ่อดีใจมากที่รู้ว่าพลอยคลอดหลานชายให้ท่านแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นราวกับเนรมิตคือมีสีหน้าท่าทางที่ดูดีขึ้นทันทีนะคะคุณเปรมให้คนไปบอกข่าวตอนกลางวันพอตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อก็ลุกขึ้นนั่งรับประทานข้าวต้มได้ต้อง2ชามคุณเฉยก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งนะคะและวันนี้เจ้าคุณพ่อก็ลุกขึ้นนั่งได้อีกอยากจะมาเยี่ยมแม่พลอยแต่ยังมาไม่ไหวแล้วก็ไล่คุณเฉยให้มาเยี่ยมแม่พลอยแต่เช้าในขณะที่พลอยก็เป็นห่วงเจ้าคุณพ่อแล้วก็พยายามจะถามคุณเฉยว่าตกลงเจ้าคุณพ่อป่วยเป็นอะไรกันแน่หมอเขาบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงในท้องฉันไปได้หมอมาใหม่ชื่อหลวงโอสถ
ดีเหลือเกินแม่พลอยเอาอกเอาใจคนไข้ทุกอย่างแล้วก็ยังหนุ่มไม่รุ่มร่ามเหมือนแก่คุณเชยมาวันนี้ทำให้ฉันเบาใจขึ้นมากแต่แรกฉันไม่สบายใจเลยไม่รู้ว่าท่านจะเจ็บมากน้อยเพียงไรแต่ได้ยินคุณเชยพูดวันนี้ก็เห็นว่าอาการท่านคงมีสู้กระไรนักฉันรู้สึกว่าอาการท่านดีขึ้นจริงๆแม่พลอยดีขึ้นอย่างเห็นทันตาเมื่อตอนที่รู้ว่าได้หลานเป็นผู้ชายนี่แหละเวลานี้ก็บ่นเช้าบ่นเย็นว่าอยากจะเห็นหน้าหลานถ้าท่านมาไหวป่านนี้ก็คงจะมาแล้วล่ะเนี่ยวันนี้พอฉันกลับไปท่านคงจะต้องซักใหญ่ทีเดียวแม่พลอยจะให้ฉันไปอธิบายกับท่านว่าอย่างไรหน้าตาเด็กเกิดใหม่ขนาดนี้ฉันก็ดูไม่ออกเห็นเหมือนกันทุกคนแม่พลอยว่าเหมือนใครกันแน่พลอยหัวเราะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเชยแต่คนที่เขาอยู่ที่นี่เขาพูดกันว่าหน้าตาแกมีเขามาทางฉันเอาว่าเหมือนแม่พลอยก็แล้วกันฉันจะได้เก็บเนื้อความไปรายงานท่านท่านคงดีใจหรอกที่หลานเกิดมาก็หน้าเหมือนลูกสาวของท่านถ้าฉันจะบอกก็เหมือนท่านเสียเลยจะเป็นยังไงก็ดีเหมือนกันคุณเชยท่านจะได้ดีใจหายเจ็บเร็วๆก็นั่นนะสิแล้วแม่พลอยทำให้เหมือนท่านได้จริงๆทีหลังก็แล้วกันนะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าฉันสอพรอตอแหลเออแม่พลอยแล้วถ้าเผื่อเจ้าคุณพ่อท่านยังมาไม่ได้แม่พลอยจะพาลูกไปหาท่านได้สักเมื่อไหร่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไฟได้เมื่อไหร่แต่กว่าจะไปได้ก็คงเมื่อเด็กอายุเดือนกว่าๆกระมังไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกฉันถามดูอย่างนั้นเองถ้าบุญมาวาสนาช่วยบางทีเจ้าคุณพ่ออาจจะหายได้ก่อนนั้นข้ามฟากมาดูหลานท่านได้เองก็อาจจะเป็นได้ฉันไว้ใจหลวงโอสถเขามากเขาวางยาถูกกับอาการของท่านและเขาก็ไม่ทิ้งไข้หมั่นมาเยี่ยมมาเยือนอยู่เสมอเขาบอกฉันไว้ว่าถ้าเห็นอาการท่านผิดปกติก็ให้รีบมาตามเขาจะไปทันทีและถ้าหนักหนาเขาก็จะนอนค้างเฝ้าอาการให้คุณเชยพูดถึงหลวงโอสถด้วยความนิยมใบหน้าเปลี่ยนไปมีสีชมพูขึ้นที่แก้มแบบเรื่อแววตาของคุณเชยก็ปรากฏอะไรบางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพลอยสังเกตเห็นอาการกิริยาของคุณเชยก็บังเกิดความสนใจในหลวงโอสถอดใจไว้ไม่ได้ต้องถามว่าคุณเชยหมอคนนี้ฉันหมายถึงหลวงโอสถนี่เขามาจากไหนหรอก็เขาเป็นหมออยู่กรมหมอหลวงชื่อเสียงเขาดังมานานแล้วเจ้าคุณพ่อท่านก็เคยรู้จักมาก่อนคราวนี้ฉันให้ไปรับเข้ามาเองเพราะว่าหมออื่นรักษามาแล้วหลายหมออาการท่านก็ไม่ดีขึ้นฉันได้ยินคุณเชยบอกแต่แรกว่าเป็นคนหนุ่มอายุสักเท่าไหร่ล่ะเขาแก่กว่าฉัน8ปีเคยมีเมียแล้วแต่เมียเขาตายมาได้ปีกว่าๆไม่มีลูกเขาเป็นคนดีมากนะแม่พลอยคุณเชยตอบออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะทำให้พลอยอดยิ้มไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะดูเหมือนว่าคุณเชยนี่น่าจะมีอะไรกับหลวงโอสถอยู่พอสมควรเพราะว่าพูดถึงบ่อยด้วยความชื่นชมเหลือเกินติดตามเรื่องราวของแม่พลอยและคุณเชยได้ในช่วงหน้าสี่แผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่34ของ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะในขณะที่ชีวิตของพลอยก็กำลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นแม่อย่างแท้จริงจากการที่มีลูกเป็นของตัวเองนะคะโดยก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามีการซ้อมใหญ่โดยการมีตาอ้นรับตาอ้นมาเป็นลูกแต่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่ลูกจริงๆคราวนี้พลอยมีลูกของตัวเองคลอดมากับมือติดตามเรื่องสี่แผ่นดินก็เหมือนกับเราได้เฝ้าดูชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะ
ที่มีทั้งเรื่องราวส่วนตัวที่เกิดขึ้นและขณะเดียวกันก็เกิดคู่ขนานไปกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองทางการบ้านการเมืองแล้วก็คู่ไปกับปัจจุบันนะในขณะที่บันทึกรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอยู่นะที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์การบ้านการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็อาจจะอยู่ในความคาดหมายแต่บางอย่างก็อาจจะอยู่นอกเหนือความคาดหมายอย่างคุณเชยเองก็ไม่ได้คาดหมายมาก่อนว่าจะมีคู่จะแต่งงานคาดหมายเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยก็คงจะอยู่เป็นโสดถึงกับเคยพูดกับชอยว่าจะช่วยการเลี้ยงลูกของพลอยคงไม่ได้แต่งงานหรอกแต่เวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าคุณเชยจะอินเลิฟแล้วก็จะมีความรักเสียแล้วนะคะหลวงโอสถคนนี้ดูท่าทีจะเป็นคนสำคัญในความรู้สึกของคุณเชยพลอยก็สังเกตได้แล้วค่ะเพราะว่าพลอยก็ผ่านความรู้สึกเหล่านี้มาก่อนนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นในเรื่องนี้พลอยก็มีประสบการณ์มากกว่าคุณเชยล่ะเล่าเรื่องคุณเชยเล่าเรื่องพลอยก็นึกถึง4แผ่นดินในเวอร์ชั่นต่างๆนะคะจำได้ว่าในเวอร์ชั่นที่คุณจินตราสุขภัทรเล่นเนี่ยดิฉันว่าเป็นแม่พลอยที่สวยมากนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตรงนะในความรู้สึกของดิฉันนะตรงว่าว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นคนสวยดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคุณจินตราตอนนั้นนี่ก็สวยจริงๆสวยแบบไทยๆด้วยแล้วก็ดูเป็นคนนิ่งๆดูไปกันได้ไม่เลวทีเดียวนะคะกับบุคลิกของพลอยพลอยซึ่งเป็นคนดีชนิดที่หลายๆคนเนี่ยต้องเกิดคำถามแล้วค่ะว่าทำไมแม่พลอยถึงดีขนาดนี้ความดีของแม่พลอยนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกนอกจากช้อยนอกจากคุณเปรมจะรู้สึกประหลาดใจในความดีของแม่พลอยในความไม่ถือสาหาความของแม่พลอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆให้แปลกใจกันอีกนะคะว่าทำไมแม่พลอยถึงดีขนาดนี้แต่เขาบอกว่าคนดีมักจะน่าเบื่อจริงหรือเปล่าแต่ดิฉันว่าแม่พลอยนี่ก็ไม่ได้น่าเบื่อนะหรือว่าไงคะเพราะว่าแม่พลอยนี่ก็มีแฟนคลับเยอะนะเอาละตอนนี้บรรดาแฟนคลับต่างๆคงจะรอฟังแล้วล่ะกับเรื่องราวของแม่พลอยและคุณเชยที่กำลังอินเลิฟค่ะสี่แผ่นดินตอนที่34ช่วงที่2คุณเชยบอกว่าหลวงโอสถเป็นคนที่กิริยามารยาทเรียบร้อยจะพูดจะจาอะไรก็เป็นหลักเป็นฐานเชื่อถือได้มาเยี่ยมเจ้าคุณพ่อทีไรคุณเชยก็ได้คุยกันกับหลวงโอสถนานๆทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าหลวงโอสถนั้นช่างเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจริงๆคุณเชยก็พูดด้วยความประทับใจละค่ะทำให้พลอยพอจะเข้าใจว่าคุณเชยนั้นชอบหลวงโอสถมากเสียแล้วจริงๆพลอยก็นึกยินดีที่คุณเชยจะได้พบคนที่ชอบแต่จะซักถามอะไรต่อไปก็เกรงว่าคุณเชยเนี่ยจะหาว่าละลาบละหลวงก็เลยนิ่งอยู่คุยกันเรื่องอื่นจนกระทั่งคุณเชยลากลับต่อมาไม่นานนะคะคุณสายกับช้อยก็ออกมาจากในวังมีของกินกระจุกกระจิกแล้วก็ผลไม้มาเยี่ยมไข้หลายอย่างเจ็บมากไหมแม่พลอยเจ็บแค่ไหนฉันก็จำไม่ได้หรอกช้อยรู้แต่ว่ามากนั่นสิไอ้เรื่องมีลูกมีผัวเนี่ยฉันก็กลัวอีตรงนี้เท่านั้นล่ะถ้าเป็นฉันนะฉันก็คงร้องลั่นบ้านอายเขาตายแล้วนอนอยู่ไฟอย่างนี้มีร้อนจนสุกไปแล้วหรือพลอยก็ร้อนเหมือนกันแต่จะทำอย่างไรได้เฮ้อเลิกกันทีฉันไม่เอาด้วยล่ะเรื่องลูกเรื่องผัวทรมานออกจะตายไปฉันจะต้องสาบานตัวอยู่เป็นโสดไปจนตายอีกหน่อยฉันก็จะไปบวชชีซะคุณสายได้ฟังก็หัวเราะพลอยอย่าไปฟังคนพูดไม่เป็นเรื่องเป็นรสหน่อยเลยนี่เสด็จท่านทรงทราบท่านรับสั่งให้ป้าออกมาเยี่ยมท่านรับสั่งออกมาให้พลอยรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี
และคุณสายก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนในวังสบายดีเสด็จรับสั่งถามถึงพลอยเสมอพอทรงทราบว่าพลอยคลอดบุตรก็ส่งกำชับให้คุณสายออกมาเยี่ยมให้จงได้ซึ่งใจจริงคุณสายเองก็อยากจะมาอยู่แล้วตายน่ารักดูสิพลอยแกยิ้มกับฉันด้วยช้อยกระเถิบเข้าไปนั่งดูเด็กเอานิ้วจิ้มที่ตัวเด็กหลายแห่งนะมันจะเกินไปหน่อยกระมังยายช้อยเด็กอะไรเกิดไม่กี่วันจะยิ้มได้เอ้าจริงๆนะคุณอาไม่เชื่อก็ดูเอาเองสิแล้วนี่แม่พลอยเรียกแกว่าอะไรยังไม่มีชื่อเลยช้อยคุณเปรมเขาว่าจะให้เจ้าคุณตาเนี่ยเป็นคนตั้งให้ช้อยก็เลยเสนอบอกว่าก็ทำไมไม่เรียกแกว่าตาอั้นไปก่อนเล่าตาอั้นน้องตาอ้นช้อยออกความคิดและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็เลยเรียกบุตรชายคนใหญ่ของตนว่าตาอั้นตามช้อยเรื่อยมาระหว่างที่พลอยอยู่ไฟตาอ้นก็อยู่อีกห้องหนึ่งบนตึกคนเลี้ยงต้องพาเข้ามาหาพลอยเสมอทีแรกตาอ้นก็มองดูเด็กที่เกิดใหม่อย่างสงสัยแต่พลอยบอกว่าเป็นน้องตาอ้นก็เรียกตามว่าน้องบางครั้งก็นั่งดูน้องอยู่ได้ครั้งละนานๆโดยไม่ได้รบกวนเอื้อมมือเข้าไปแตะต้องพลอยมองดูตาอ้นแล้วก็มองดูลูกแท้ๆของตนแล้วก็โล่งใจเพราะการมีลูกของตนนั้นไม่ได้ทำให้พลอยรักตาอ้นน้อยลงกว่าเก่าเลยกลับเพิ่มความสงสารความเอ็นดูยิ่งขึ้นไปอีกในระหว่างที่พลอยนอนอยู่ไฟจนออกไฟพลอยได้แต่นึกว่าเจ้าคุณพ่อจะมาเยี่ยมหลานที่บ้านสักวันหนึ่งแต่พลอยก็ต้องผิดหวังเพราะเจ้าคุณพ่อมีอาการลุกขึ้นนั่งได้เมื่อตอนแรกที่ตาอั้นเกิดแต่แล้วก็ต้องล้มหมอนนอนเสื่อต่อไปอีกอาการมีแต่ทรงกับทรุดจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเชยก็มาส่งข่าวว่าเจ้าคุณพ่ออยากจะเห็นตาอั้นมากถ้าพลอยพอจะไปไหวก็ขอให้พาตาอั้นไปที่บ้านถ้าหากว่าจะไปค้างที่บ้านนานๆได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้ช่วยทำให้เจ้าคุณพ่อหายป่วยไข้พลอยปรึกษากับคุณเปรมถึงเรื่องนี้คุณเปรมก็มิได้ขัดข้องรับอาสาจะพาพลอยไปส่งถึงบ้านและเมื่อวันที่นัดไว้พลอยก็เดินทางพร้อมด้วยตาอั้นนางพิษและข้าวของที่จำเป็นต้องใช้เพราะกะไว้ว่าจะไปอยู่หลายวันดูอาการเจ้าคุณพ่อว่าดีแล้วจึงค่อยกลับเมื่อพลอยไปถึงบ้านเป็นตอนกลางวันเจ้าคุณพ่อยังหลับอยู่คุณเปรมนั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ลากลับเพราะถึงเวลาไปเข้าเวรในวังบอกไว้ว่าออกเวรจะมาใหม่พอคุณเปรมกลับไปปัญหาเดิมก็เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือพลอยจะไปหาคุณอุ่นดีหรือไม่คุณเฉยก็ทัดทานอย่างไม่เต็มใจเช่นเคยแต่คราวนี้พลอยไม่ยอมฟังเสียงอ้างว่าตนเป็นคนมีลูกมีผัวแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วคงจะไม่เป็นไรนักหนาแต่เมื่อพลอยเข้าไปพบกับคุณอุ่นในห้องยกมือไหว้อย่างนอบน้อมคุณอุ่นกลับบอกว่าแม่มาหาเศรษฐีมาคราวนี้เข้ามาหาฉันได้ถึงในห้องมาคบกับคนยากคนจนอย่างฉันไม่กลัวหมดรัศมีบ้างหรือยะเมื่อได้ยินคุณอุ่นเปิดฉากขึ้นเช่นนั้นพลอยก็ตอบด้วยใจที่ไม่ยอมถือสาคุณอุ่นเป็นอันขาดว่าอีฉันมาถึงเมื่อกี้พอเอาข้าวของไว้แล้วก็มากราบเท้าคุณพี่ค่ะนี่ถ้าจะรู้ว่าเจ้าคุณพ่อเจ็บละสิถ้าจะมานั่งคอยแบ่งสมบัติแล้วก็เลิกความคิดซะเถอะท่านยังไม่เจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นหรอกคุณอุ่นหยุดบ้วนน้ำหมากแล้วก็ปารภกับตู้ข้างฝาว่ายังไม่ทันไหลเลยแรงลงซะแล้วพลอยรีบคลานถอยออกมาจากห้องทันทีไม่เห็นประโยชน์ที่จะพูดจะจาอย่างไรกันอีกต่อไปเมื่อคุณเฉยรู้เรื่องคุณเฉยก็หัวเราะฉันว่าแล้วไม่ล่ะแม่พลอยยิ่งหมู่นี้เธอรู้ว่าเจ้าคุณพ่อตื่นหลานเธอยิ่งทำท่าอัลวาดใหญ่อยู่ต่อไปเถอะอีกหน่อยแม่พลอยก็คงจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกพอตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อตื่นแล้วพลอยก็อุ้มตาอั้นทั้งเบาะเข้าไปหาแล้วก็วางตาอั้นไว้ข้างๆที่นอนปรากฏว่าเจ้าคุณพ่อนั้น
ซูบผอมจนพลอยตกใจตาลึกกรวงโหนกแก้มขึ้นสองข้างเป็นกระดูกร่างกายทั้งหมดก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคือผอมมากพลอยเห็นแล้วก็อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้ฝืนพูดจาอย่างยิ้มแย้มเพื่อมิให้เจ้าคุณพ่อเสียกำลังใจเจ้าคุณพ่อพลิกตัวนอนตะแคงดูหน้าพลอยแล้วก็มองดูตาอั้นยกมือลูบไล้ไปตามตัวตาอั้นเบาๆด้วยความปราณีน้ำตาไหลรินลงตามใบหน้าที่ซูบผอมด้วยโรคของท่านหลานยังเล็กนักยังเล็กเหลือเกินพลอยไม่น่าจะพามาเลยแต่ไหนๆก็มาแล้วขอให้อยู่นานๆอย่าหอบไปหอบมาเดี๋ยวหลานของตาจะเจ็บไข้ไปพลอยสังเกตเห็นเจ้าคุณพ่อเลือดฉีดขึ้นที่โหนกแก้มแดงเรื่อๆและตาทั้งสองข้างที่มีน้ำตาออกมานั้นดูมีแววสุขใสจะเป็นเพราะพิษไข้หนักหรือเพราะความดีใจก็สุดที่จะคาดเดาได้แม่เฉยเขาบอกว่าเหมือนพ่อไม่จริงเลยสักนิดเหมือนยายเขาตั้งหากดูปราดเดียวก็รู้แม่เจ้าเขาเป็นคนสวยมากนะพลอยไม่น่าจะอายุสั้นเลยพูดแล้วน้ำตาของเจ้าคุณพ่อก็ไหลรินออกมาเรื่อยๆในขณะที่มือก็ลูบไล้ไปตามตัวตาอั้นด้วยความรักสายตาของท่านจับอยู่ที่หน้าของตาอั้นพลอยรู้สึกว่าตนจะทนภาพนั้นไม่ไหวเห็นคุณเชยนั่งอยู่ข้างปลายเท้าเจ้าคุณพ่อก็คลานเข้าไปนั่งใกล้ๆหยิบพัดมาอันหนึ่งได้ก็เริ่มพัดเจ้าคุณพ่อเพื่อจะได้มีอะไรทำตั้งแต่นั้นมาเจ้าคุณพ่อก็เริ่มมีอาการดีขึ้นยาขนานที่ดีที่สุดก็คือตาอั้นซึ่งจะต้องเอาไปวางไว้ข้างที่นอนวันละสองเวลาตอนเช้าเมื่อท่านตื่นนางพิษก็ยกเบาะตาอั้นเข้าไปวางไว้ข้างๆพอตอนกลางวันก็ยกกลับมาที่ห้องเย็นลงพลอยก็ยกตาอั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณพ่อลุกขึ้นนั่งหัวร่อต่อกระซิกได้ภายใน3วันหลังจากที่หลานไปอยู่ด้วยและเมื่อลุกขึ้นนั่งได้ท่านก็เรียกของแต่งตัวและเงินทองมาทำขวัญหลานอย่างเบิกบานใจอาการของเจ้าคุณพ่อดีขึ้นตามลำดับจนหลวงโอสถซึ่งเป็นหมอประจำยืนยันกับคุณเชยและพลอยว่าอีกราวๆ10วันท่านก็คงจะหายเป็นปกติและเพราะอาการของเจ้าคุณพ่อดีขึ้นจนเห็นได้ชัดพลอยก็เริ่มคิดจะกลับบ้านถึงกับนัดแนะกับคุณเปรมให้มารับในราวๆ10วันทุกคนพากันโล่งใจคิดว่าเจ้าคุณพ่อคงจะหายแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาการดีถึงกับลุกขึ้นเดินเถินได้บ้างแล้วเช้าวันหนึ่งพลอยนั่งหวีผมอยู่ในห้องนางพิษยกตาอั้นไปไว้ห้องไปไว้ที่ห้องเจ้าคุณพ่อตามปกติอีกครู่หนึ่งพลอยก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงนางพิษร้องโวยวายเรียกคนช่วยพอพลอยและคุณเชยวิ่งเข้าไปถึงก็เห็นเจ้าคุณพ่อนอนหงายพาดที่นอนอยู่หน้าเขียวไม่มีสีเลือดนางพิษบอกว่าขณะที่ท่านนั่งเล่นกับตาอั้นอยู่บนที่นอนท่านร้องขึ้นได้คำเดียวว่าเป็นลมแล้วก็หงายลงไปคุณเชยเป็นคนได้สติก่อนเรียกทนายให้รีบลงเรือไปตามหลวงโอสถและขณะที่พลอยเข้านั่งประคองเจ้าคุณพ่อเอายาให้ดมนางพิษเข้าบีบขานวดเฟ้นปรากฏว่าเจ้าคุณพ่อก็หมดลมสิ้นใจในอ้อมแขนก่อนที่หมอจะมาถึงและก่อนที่คุณเชยจะได้กลับเข้ามาในห้องศพเจ้าคุณพ่อถูกเก็บเอาไว้ร่วมปีจึงได้เผาเสร็จสิ้นไปในระยะเวลาตั้งแต่เจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมจนถึงเวลาเผาเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาบ้านแตกสาแหลกขาดของบ้านคลองหลวงมีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องวุ่นวายที่พลอยอยากจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยคุณอุ่นถือตัวว่าตนเองเป็นพี่คนโตแล้วก็ถือว่าการที่เจ้าคุณพ่อตายลง
ไม่ทำให้ฐานะเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะถึงคุณพ่อเจ้าคุณพ่อจะเสียแต่คุณหญิงมารดาก็ยังมีชีวิตอยู่และก็อยู่ที่อัมพวาคุณอุ่นในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ก็จะครองบ้านต่อไปโดยไม่แบ่งปันให้น้องคนใดได้อิสระคุณชิดสนับสนุนเห็นด้วยกับคุณอุ่นทุกประการแต่คุณเฉยไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงคุณเฉยเห็นว่าตนควรจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สินมรดกอย่างเด็ดขาดแต่คุณเฉยก็ไม่มีผู้ใดกล้าสนับสนุนอย่างออกหน้าเพราะว่าพ่อเพิ่มกับพลอยถึงแม้ว่าจะเห็นใจคุณเฉยมากสักเท่าใดทั้งสองก็ไม่ปรารถนาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทที่ยุ่งเหยิงคราวนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงพลอยกับพ่อเพิ่มก็ควรจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็เป็นลูกเจ้าคุณพ่อนะคะแต่ทั้งสองคนก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งพ่อเพิ่มนั้นคงไม่เข้าไปยุ่งตามนิสัยในขณะที่พลอยก็ตามนิสัยด้วยและก็เป็นเพราะพลอยเองก็มีทรัพย์สมบัติจากคุณเปรมมากพอไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะคะหลังจากรดน้ำศพเจ้าคุณพ่อแล้วก็ตั้งศพแล้วพลอยก็เห็นว่าควรจะต้องรีบกลับบ้านโดยด่วนเพราะในทันใดที่คุณอุ่นรู้ว่าเจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมคุณอุ่นก็แสดงตนเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยเมื่อคุณอุ่นเข้ามาในห้องนอนของเจ้าคุณพ่อต่อหน้าศพและต่อหน้าคุณเชยซึ่งร้องไห้จวนจะสิ้นสติและต่อหน้าพี่น้องและคนใช้ในบ้านที่พากันร้องไห้ฟูมฝ่ายคุณอุ่นก้มลงกราบศพเจ้าคุณพ่อโดยปราศจากน้ำตาแล้วก็เงยหน้าจ้องดูพลอยด้วยสายตาที่เขียวปัดด้วยความเครียดแค้นชิงชังก่อนจะพูดขึ้นว่าทีนี้คงจะดีใจละสินะแม่ตัวดีเจ้าคุณพ่อท่านอยู่ของท่านดีๆก็ตามมาฆ่าเสียจนได้อย่าทำบีบน้ำตาร้องไห้ไปเลยฉันรู้หรอกเคราะห์ของพลอยยังดีที่คุณเปรมรีบมาทันทีเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าคุณพ่อตายพลอยก็เลยได้อาศัยเกาะคุณเปรมเป็นเครื่องคุ้มกันจนถึงเวลากลางคืนและพยายามหลีกเลี่ยงคุณอุ่นจนได้เวลากลับนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้เห็นความตายอย่างใกล้ชิดเจ้าคุณพ่อหมดลมในอ้อมแขนของพลอยความรู้สึกนั้นแปลกประหลาดใจหนึ่งคิดว่าความตายมิได้น่าสะพึงกลัวอย่างที่ได้เคยนึกไว้เจ้าคุณพ่อสูดลมหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งแล้วก็เหยียดร่างกายออกอย่างสบายกล้ามเนื้อทุกส่วนหมดความตึงเครียดใบหน้านั้นยังยิ้มอยู่เหมือนเมื่อตอนเล่นกับตาอั้นก่อนที่ท่านจะหงายหลังลงไปอีกใจหนึ่งพลอยนึกไม่ถึงว่าเจ้าคุณพ่อจะตายลงจริงๆถึงจะรู้ว่าท่านตายแน่แต่ความรู้สึกว่าท่านยังอยู่นั้นก็มีได้สิ้นสุดถึงพลอยจะร้องไห้ในตอนนั้นก็ร้องไห้เพราะความตกใจและเมาน้ำตาคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของพลอยยังชาต่อความเป็นจริงอยู่ทั้งวันระหว่างนั้นก็มิได้มีเวลาให้คิดให้รู้ถึงความเป็นจริงได้ถนัดเพราะความโกลาหลในบ้านที่เกิดจากการตระเตรียมงานศพนั้นบดบังความรู้สึกอันแท้จริงที่ควรจะมีเสียสิ้นพิธีรดน้ำศพก็ดีตลอดจนเวลาที่เขามัดเจ้าคุณพ่อใส่โกรธก็ดีมิได้ทำให้ความมึนชาที่จับอยู่ในหัวใจนั้นสางซาลงไปพลอยรู้ตัวแต่ว่าตอนนี้ไปตนจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้อีกแล้วต้องรีบกลับไปเสียในโอกาสแรกที่เร็วที่สุดชีวิตของพลอยหลังจากสิ้นเจ้าคุณพ่อแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อชีวิตของพลอยบ้างหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้า4แผ่นดินตอนที่35ค่ะชีวิตของพลอยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่แต่ชีวิตของพี่น้องนี่สิชีวิตของคุณเชยชีวิตของพ่อเพิ่มน่าจะได้รับผลกระทบไม่น้อยจากการที่เจ้าคุณพ่อสิ้นไปวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง